ฝันร้ายของนักเดินทางอีวานมิลัดสองสาวชาวอังกฤษบกรถท่องเที่ยวทั่วออสเตรเลียแดนจิงโจ้อย่างสำราญใจแต่จู่ๆทั้งสองคนก็อันตรธานหายไปอย่างไรร่องรอยจากจุดเริ่มต้นเช่นเดียวกับคดีตามคนหายทั่วไปนำไปสู่บ่อแสอนัน่าสะพึงกลัวเจ้าหน้าที่สืบสวนของออสเตรเลียต้องทำงานหามรุ่งหามคำ่ำเพื่อราดตัววยร้ายผู้เยี่ยมโหด นี่คือเบื้องลึกของการสืบสวนคดีฆาตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ออสเตรเลียเกวิลวอเตอร์รู้สึกกังวลพอร่วงเข้าไปหลายสัปดาห์แล้วที่เธอและลีสามียังไม่ได้ข่าวขาวของลูกสาวโจแอนวอเตอร์ water, สาวผมดำวัยยีบสองปีเธอออกจากบ้านไปประเทศอังกฤษเพื่อเดินทางรอบโลกได้เก,กือบปีแล้วโจแอนมีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กจึงหางานทำเล็กๆน้อย ในประเทศออสเตรเลียได้ไม่ยากแม้ว่าจะเป็นการทำงานกับกเด็กเพนักงานเสิร์ฟคนเก็บผลไม้หรือทำงานในเรือท่องเที่ยวดังนั้นการท่องเที่ยวของเธอไม่ขัดสนเรื่องการเงินเด็ดขาดโจแอนเ,เป็นคนขยันเขียนจดหมายและยังโทรศัพท์กับบ้านแทบทุกสัปดาห์ทว่าตั้งแต่กลางเดือนเมษายนปี1992ไม่มีข่าวข่าวจากเธอเลยที่สุดในราวปลายเดือนพฤษภาคม เลจึงตัดสินใจสอบถามไปยังธนาคารที่โจแอนใช้บริการและพบว่าบัญชีงเงินฝากของโจแอนนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวเลยตั้งแต่วันที่15เมษายนช่วงหลังเลิกงานเลโทรไปออสเตรเลียเพื่อติดต่อคนที่โจแอนเคยทำงานด้วยและสอบถามไปตามที่พักราคาประหยัดสำหรับนักท่องเที่ยวประเภทสภายเป้หรือโฮเทลรวมทั้งสถานีตำรวจพ่อกับแม่ของโจแอนคิดจนหัวแทบระเบิดว่า จะสอบถามใครได้อีกตอนที่คุยกันครั้งสุดท้ายโจโอแอนเล่าว่าจะออกจากซิดนีย์ไปทางตะวันตกของออสเตรเลียเธอบอกว่าจะไปกับเพื่อนสาวชาวอังกฤษชื่อแค r โรไลพ่อของโจโอแอนได้ติดต่อไปที่ไร่ในรัฐวิกตอเรียเขารู้ว่าสองสาวเคยทำงานที่นั่นจึงทราบว่าชื่อเต็มของเพื่อนลูกสาวคือแคโรไลคาร์กและได้เบอร์โทรศัพท์ของเธอในอังกฤษ แคโรไลน์นั้นเป็นลูกสาวของเจ้าหน้าที่อาวุโสธนาคารแห่งชาติของอังกฤษพ่อของโจแอนมือเย็นเฉียบเมื่อเอียนพ่อของแคโรไลน์เล่าเรื่องราวฝ่ายเขาซึ่งตรงกับโจแอนไม่ผิดเพี้ยนแค r โรไลน์วัย21ปีออกจากบ้านเพื่อเดินทางท่องโลกเมื่อเดือนกันยายนปี1991เอียนและเชกตลีนภรรยารู้สึกประหลาดใจที่แคโรไลน์ไม่ติดต่อก,กับบ้านเมื่อวันที่8พฤษภาค,คมทางทางที่เป็นวันเกิดของเอมมาน้องสาว จนวันที่24พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเกิดของเอียนแคโรไลก็ยังไม่ส่งข่าวสองสามีภรรยาจึงเริ่มวิตกแคโรไลไม่ใช่คนขยันเขียนจดหมายก็จริงแต่ลูกไม่พลาดวันเกิดหรอกเอียนได้ตัดสินใจติดต่อตำรวจอังกฤษที่ซิดนีการสะกดหาร่องรอยการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายของสองสาวซึ่งออกจากที่พักย่านคิงคอร์ตในนครซิดนีเมื่อวันที่แเมษายนเพื่อขึ้นรถไฟไปริเวอร์พูล จากตรงนั้นเดินไปนิดเดียวก็ถึงทางหลวงฮูมซึ่งนิยมใช้เป็นเส้นทางบกรถลงใต้เลวอเตอร์ Le กับเ e อียนคาร์กติดต่อกันตลอดหลังจากนั้นพวกเขาช่วยกันทำโปสเตอร์รูปโจแอนกับแครไลน์ส่งไปยังโฮเทลที่ออสเตรเลียส่วนกิลผู้เป็นแม่นั้นได้แต่หวังว่าโจแอนอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งการสื่อสารทำได้ยากเช่นในฟาร์มเลี้ยงแกะหลังเขาหรือนิคมชนพื้นเมืองดั้งเดิม ออสเตรเลียไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนคุณจะหายไปเฉยเได้อย่างไรเวลาผ่านไปเดือนแล้วเดือนเล่าเลยตะนัก mm hmm. ว่าเขากับภรรยา mm hmm. คงไม่มีวันเป็นสุขหากไม่สืบหาร่องรอยถึงออสเตรเลียด้วยตัวเองเล <Le S 2> ถึงขั้นขอรางงานที่โรงงานกระดาษในวันที่24สิงหาคมปี1992 2สสามีภรรยาเดินทางไปซิดนีย์ทั้งสองเดินทางไปทั่วประเทศแวะทุกแห่งที่คิดว่าอาจสืบสาวไปถ,ถึงการเดินทางของลูกสาว แต่ก็คว้าน้ำเหลวจนกระทั่งวันเสาร์ที่19กันยายนคีไสลีและคีดคอตเวลวิ่งผ่านดงต้นอยู่ขาดิปตัสดสู่เป้าหมายถัดไปซึ่งเป็นโขดหินทรายสีเทาก้อนใหญ่จูจูทั้งสองก็ได้กลิน่นเหม็นเน่าเหมือนซากสัตว์แม้จะรู้ว่าอุทยานแห่งนี้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นทําให้ทั้งสองกเกาโขดหินด้านที่ชชโงกลงผ่าแล้วก้มดูตอนแรกก็เ,เห็นแค่กิ่งไม้ แต่เมื่อเพ่งดูดีๆคอร์เวลจึงเห็นปล่อยผมสิ่งที่รูปร่างคล้ายข้อศอกและเสื้อเสื้อยืดสีเข้มเขากว่ดาตาไปตามแนวปูดนดินเตียๆซึ่งยาวเกือบ2เมตรแล้วเห็นรองเท้าวูทข้างหนึ่งที่ปลายปูนดินนั้นมันเป็นซากศพมนุษย์ไซลี่ใช้โทรศัพท์มือถือตัวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองบาเร่าที่อยู่ไกลๆผมขอแจ้งความครับพบศพที่อุทยานเบลังโก และนั่นคือบทเริ่มต้นของคดีสืบหาฆาตรกรครั้งใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียกว่าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุจะไปถึงอุทยานก็ใกล้มืดแล้วไฟฉุกเฉินสารรำแสงสีเงินไปบนพื้นป่าขณะตำรวจวัย26ปีตรวจหาร่องรอยในบริเวณที่กั้นไว้เป็นเขตหว่วงห้ามเขาถ่ายรูปบันทึกหลักฐานอย่างละเอียดขณะเดียวกันก็ค่อยๆพลิกเขียกยิ่งไม้ใบยา จนเผยให้เห็นศพในสภาพนอนคว่ำใส่กางเกง,เงยีนรองเท้าวูธเดินป่าและเสื้อยืดสีกรมท่าเช้าวันลุงขึ้นตำรวจพบอีกศพห่างไป30เมตรมีผ้าสีแดงเกิ็ดกังโดยเลือดปีศีสาวไว้ไม่พบข้าวของเปหรือทรัพย์สมบัติอื่นใดดังนั้นจึงต้องตรวจเสื้อผ้าเครื่องประดับตำรวจทำการอกสเรฟันเพื่อระบุว่าศพเป็นใครวันอาทิตย์ที่20กันยายน เลวอเทอร์โทรไปสอบถามข่าวาวตามปกติกับเจ้าหน้าที่เนวิลสกาเลียนเลตอนนี้คุณอยู่ไหนสกาเลียนถามกลับผมอยู่ที่ท่าเรือที่ซิดนียและภายในเวลาไม่กี่นาทีสกัเลียนบึงรถฝ่าฝูงชนไปที่บริเวณท่าเรือดิมอ่าวันุดงามเมื่อใกล้ถึงตัวรีกับกิลจึงเห็นหน้าตาทั้งสองมันรอฟังข่าวร้ายอยู่แล้วไม่ใช่ข่าวที่คุณอยากฟังหรอกครับเขาเกินเราได้พบศพโจโอแอน เธอถูกฆาตกรรมกิ้วเกียร้องขึ้นและสลบไปข้างตัวสามีความปวดร้าวและความหวังที่ฝังอยู่ในใจมาก,กว่า5เดือนได้ทลายออกมาห่างไปนับหมื่นกิโลเมตรเอียนเละเจ็กกรินคาร์กได้รับโทรศัพท์ในขณะกลับจากงานแต่งงานตำรวจโทรมาแจ้งข่าวเจ้าหน้าที่พบศพสองศพในป่าคาดว่าจะเป็นลูกสาวของคุณกับเพื่อนครับ สิ่งที่ตำรวจและพ่อแม่เด็กสาวทั้งสองยังไม่รู้ในตอนนั้นคือเหตุการณ์อันสุดสยองที่เกิดขึ้นกับทั้งสองซึ่งวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชศาสตร์แห่งรัฐนิวเซา์เวล์ในนครซิดนีย์จะชนะสูตรศพเพื่อค้นหาหลักฐานและสันนิษฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายแพทย์แบดเฮิร์ตผู้เชี่ยวชาญวัย57ปีซึ่งเคยชนะสูตรศพคดีฆาตกรรมมามากกว่า200ศพ ชนสูตรซากศพที่น่าล้วของโจแอนวอลเตอร์อยู่นานเจ็ดชั่วโมงศพเธอถูกแทง14แผลที่หน้าอกแผลหนึ่งเห็นเป็นสีดำบนผิวเนื้อสีเหลืองที่บางส่วนแห้งและเมนาซึ่งบ่งชี้ว่าเธอถูกทำร้ายอย่างรุนแรงจนตัดเข้าไปถึงไขสันหลังทำให้ร่างกายเป็นอัมาพาตทันทีโจแอนถูกอุดปากและมีปมรัดคอไว้ลุมล่มๆาหน้าทีนิติเวชตวรวจร่องรอยบริเวณมือเพื่อหาบาดแผลที่เกิดจากการปัดปอง ที่อาจจะฟ้องว่าเธอมีโอกาสต่อสู้เพื่อป้องกันตัวหรือไม่แต่ก็ไม่พบผ่านไปห้าเดือนก็ยังสรุปไม่ได้ว่าสาเหตุการตายเกิดจากการถูกแทงรัดคอรหรือหายใจไม่ออกพอเพราะเศษผ้าที่อุดปากไว้ส่วนแคลไลคกักพบแผลถูกแทงเพียงแห่งเดียวที่หน้าอกขวาคนร้ายแทงให้เธอหมดลทธิ์เท่านั้นหรือมอบเบธเิร์ดคิดแต่พอเอาผ้าออกจากศรีรษะถึงในพบแผลถูกยิงนับสิบนัดบนกะโหลก แต่ละนัดมีผลทําให้เธอเสียชีวิตในทันทีดูแล้วเหมือนคนร้ายจะตั้งใจใช้ศีรษะของเธอเป็นเป้าซ้อมยิงและไม่พบแผลปัดป้องใ,ใดๆที่มือของแครโรไลแสดงว่าเธอถูกมัดก่อนถูกยิงบ๊อบก็อดเดนสารวัตรสืบสวนวัย48ปีจากกองปราบปรามเขตสซเวตซึ่งยึดอาชีพตำรวจมา,มามากกว่า27ปีทำคดีฆาตกรรมมามากกว่า15คดีแต่เมื่ออ่านรายงานชนสูตร พ่อลูกศีีผู้นี้รู้ทันทีว่านี่คือคดีโหดเหี้ยมนอกจากจะมีการใช้อาวุธต่างๆผู้ตายเองก็อยู่ในสภาพช่วยตัวเองไม่ได้ทั้งยังไม่มีร่องรอยการทำร้ายทางเพศหน้าอกของเคลยรายเปิดหลากระดูมังเกงเ,กงเม็ดบนสุดไม่ได้ติดสพบโจอแอนอยู่ในสภาพเดียวกันต่างกันว่างเกงในของเธอหายไปตำรวจระดมกำลังหาหลักฐานในที่เกิดเหตุโดยใช้เจ้าหน้าที่40นายตรวจค้นเส้นทางแนวกั้นไฟป่า เป็นระยะกว่า3กิโลเมตรตลอด5วันเต็มแต่ก็ไม่พบร่องรอยทรัพย์สินของเหยื่อหรืออาวุธที่ใช้ในการฆาตกรรมเลยหลักฐานเดียวที่พบคือกระสุน3นัดที่ขุดจากดินใต้ศพของแคโรไลค์กและใกล้ๆก,กันนั้นยังมีปอกกระสุนเปล่าอีก10ปปอกทั้งหมดเป็นของปืนยาวลูกเกึอ่ออัตโนมัติขนาดจุดสองสองจากการที่พบศพในบริเวณป่าลึกก็เดนก็สันนิษฐานว่าฆาตกรน่าจะเป็นคนในพื้นที่ เขาน่าจะมีรถแบบขับเคลื่อนสีรล้อไว้ใช้ด้วยก็เต้นหารือกับผู้ช่วยคือจานักสืบสตีฟแม็กลนแนนแนวกั้นไฟป่านั้นชันและสภาพแย่เกินกว่ารถธรรมดาจะแล่นได้และที่ติดใจสงสัยว่าทำไมไม่ปรากฏหลักฐานที่เป็นสมบัติของเหยื่อเลยแม้แต่ชิ้นเดียวก็เดินเลยนักสืบในทีมอีก14นายเริ่มค้นข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์หารายชื่อเจ้าของรถขับเคลื่อนสี่ล้อดูว่ามีใครบ้างที่เคยต้องโทษ หรือก่อคดีประทุสลายรุนแรงหรือคดีทางเพศนอกจากนี้ยังไปคุยกับคนในท้องที่ที่ซึ่งมีปืนในครอบครองและสอบถามข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่มาพักเรมในป่าช่วงนั้นสื่อมวลชนเสนอข่าวคดีนี้กันเกี่ยวกาวทําให้มีคนโทรแจ้งบาะแสเข้ามามากมายมีผู้หญิงสองคนแจ้งว่าเธอรับสาวนักปกรถสองคนมาจากทางใต้ของซิดนีย์สาวัน หลังวันที่ระบุว่าโจแอนและเฮอรายออกจากคิงคอร์ทเธอระว,ว่าสาวทั้งสองบอกว่ามาจากอังกฤษหลังขับรถลงใต้ได้ราวย5นาทีทั้งสองลงจากรถที่ปั๊มน้ำมันใกล้ชายฝั่งตรงบูรีพาร์ตเด็กปั๊มเห็นสาวอังกฤษสองคนขึ้นรถกระบะไปในวันเดียวกันมีอีกรายเห็นสองสาวที่โรงแรมบูโบในเมืองบาเลาสองสาวชาวอังกฤษเดินทางไปถึงประมาณสี่ทุ่มทั้งสองร้องเพลงพื้นเมืองอังกฤษและร้องคาราโอเกะสนุกสนานถูกใจลูกค้าทั้งร้าน ตำรวจเพ่งความสนใจไปที่รถซึ่งใช้เส้นทางประจำระหว่างบุรีพาร์และเบ่าเล่าจากนั้นตำรวจนายหนึ่งแจ้งว่าเห็นสาวสองคนลงจากรถตู้โฟกสวากเก้นสีขาวในวันที่26เมษายนใกล้จุดปิกนิกไม่ไกลจากป่าคนขับเป็นชายร่างสูงประมาณ175เซนติเมตรกำยำเหมือนนักกีฬาและผมเกียนก็เต้นประกาศขอร้องให้ตำรวจนายนั้นมาพบ ส่วนทีมของเขาก็เริ่มค้นหารายละเอียดเจ้าของรถตู้สีขาวทุกคันของออสเตรเลียและท่ามกลางการสืบหาตัวฆาตกรทั้งวันทั้งคืนเหยื่อรายใหม่ก็ปรากฏโดยฝีมือของคนคนเดียวกันเจมส์กิบสันและเดโบราเอเวริดไพเออร์เป็นนักเก็บฟืนในป่าเบโรโก,โกเขามักขับรถกระบะเข้าไปในป่าลึกเพื่อเก็บฟืนหรือหาของป่าไพาเออร์เองมีลูกสาวสองคน จึงรู้ดีเกี่ยวกับการฆาตกรรมในระแวกนั้นและรู้ดีว่าครอบครัวผู้เคาะร้ายไม่มีวันนอนตารับจนกว่าฆาตกร,รจะถูกจับเข้าคุกวันอังคารที่5ตุลาคมปี1983ภัยเอ้ยขับรถเข้าไปร่อนทองแถบเมืองทองเก่าที่เนวราทันใดก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าแนวกั้นไฟป่ามอรีสเป็นเส้นทางเดียวที่ยังไม่ได้ไปเขากับรถมุ่งหน้าไปยังอุทยานเบรโกอีกชั่วโมงต่อมา ไพเออร์ค่อยๆขับรถเข้าไปตามทางที่มีหินขวางรละเกลือกาะเมื่อข้างทางขายความรุกทึบเขาหยุดรถและเดินเข้าไปในชายทุ่งป่าอยู่คาดิปตัสแต่ก็ต้องชะงักเมื่อเห็นกระดูกก้อนใหญ่อยู่บนพื้นกลางป่าแล้วหยิบขึ้นมาพิจารณาไพเออร์พอมีความรู้เรื่องสรีระจากภรรยาซึ่งเป็นนักรังสีวิทยาอยู่บ้างเขาบิดท่อนกระดูกไปมาจะต้องเป็นกระดูกของมนุษย์แน่เขาเทียบขนาดกับกระดูกต้นขางตัวเอง มันเป็นกระดูกที่เตี้ยกว่าเขาหรืออาจจะเป็นกระดูกของผู้หญิงเขาแบ่งพื้นที่แถวนั้นเป็นส่วนๆแล้วสำรวจอย่างเป็นระบบจากนั้นก็พบกระดูกส่วนขาอีกท่อนครึ่งชั่วโมงต่อมาเขาก็พบกระโหลกมนุษย์วางหงายอยู่ภายในไม่กี่ชั่วโมงถัดมาอุทยานเบเรโกก็เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการค้นหาทุกตารางนิ้วผลการค้นหาพบหัวกระโหลกในระยะเพียง30เมตรจากที่เกิดเหตุ และรองเท้าเข้าใบในพงยากางเกงยีเลสซื้อยืดสีเขียวภายในมีโครงกระดูกอยู่ในท่านอนสองศพอยู่ตรงนั้นมานานหลายปีแล้วศพที่พบใหม่กลางป่านี้อยู่ห่างจากที่พบศพโจโอแอนและเคโอไรไม่ถึง1กิโลเมตรแถมมีลักษณะของการฆาตรกรรมที่วางแผนโหดเหีเ้ยมแบบเดียวกันตำรวจพบถุงน่องใกล้ศพหนึ่งแต่ระข้างผูกเป็นเงื่อนบ่วงสายธนูซึ่งอาจใช้ผูกข้อมือและข้อเท้าของเหยื่อคราวนี้หมอปีเตอร์แบดเฮด มีแค่ซากโครงกระดูกให้ชันสูตรซึ่งเนื้อเน่งเปื่อยไปหมดแล้วแต่จากการตวรวจเศษได้รอยร้าวในกระดูกอย่างละเอียดเขาสันนิฐานว่าศพที่พบนอนขดนั้นถูกแทงที่หน้าอกเจ็ดครั้งด้วยใบมีดหนาไม่เกิน4เซนติเมตรเป็นมีดขนาดเดียวกันกับที่ใช้ฆ่าโจแอนวอเตอร์อีกหลักฐานหนึ่งที่เชื่อมฆาตกรรมสอคดีเข้าด้วยกันคือกระดุมเม็ดบนของเสื้อที่ผู้ตายสวมอยู่ติดกระดุมแต่ซิปเปิดอยู่ ส่วนอีกศพพบร่องรอยการทำร้ายหลายแหง่งรอยตรงซี่โครงร่างด้านซ้ายแสดงว่าผู้ตายถูกแทงทะลุป,ปอดหัวกระโหลกมีร่องรอยบาดแผลมีดบาดตื้นๆสีแห่งตรงหน้าผากกระโหลกศีารระร้าด้านขวาและขากรรไกร่างหากักจากเสื้อผ้าเครื่องประดับหลักฐานทางธนกรรมระบุได้ว่าเป็นศพของเจมส์กิฟสันและเดบิราเอเวอรีดวัยเพียง19ปีนักท่องเที่ยวประเภทแบกเป้มาจากเมลเบิร์น มีผู้พบสองคนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่30ธันวาคมปี1979เดบเาเบราเป็นสาวสวยตาสีฟ้าเป็นนักศึกษาเรียนศิลปะที่มหาวิทยาลัยมนาร์ในเมลเบลิร์นส่วนเจมส์เป็นหนุ่มสูง180เซนติเมตรอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนทั้งคู่เพิ่งรู้จักกันราว2-3เดือนและยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่หลังไปหาเพื่อนที่ดิดนีย์แล้วสองคนตั้งใจจะบกรถไปงานประชุมสิ่งแวดล้อมที่อัลเบอร์รี่ติดชายแดนรัฐนูวเซว์เวล ้วยจะอยู่ไม่เกินสัปดาห์เดโบราห์โทรกลับบ้านทันทีที่ถึงซิดนียแค่โทรมาสวัสดีได้บอกให้รู้ว่าเรามาถึงโดยสวัสดิภาพค่ะแล้วหนุมจะโทรบอกแม่อีกทีว่าจะไปไหนมาไหนบ้างทํำไมพรุ่งนี้ก็มาด่นนี้นะคะแต่เธอไม่เคยโทรกลับมาอีกเลยเมื่อเธอไม่โทรกลับมาแพตตซ,ซีเอ,อริโทรถึงเพ็กกี้กิฟสันแม่ของเจมเพื่อจะได้ข่าวขาวบ้างในวันที่15มกราคม แม่ทั้งสองเขาแจ้งความว่าลูกๆหายตัวไปเกือบ4ปีครอบครัวของเธอก็ได้ข่าวร้ายมาว่าเดบราก,กับเจมไม่มีวันกลับบ้านอีกแล้วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ไพเออร์พบศพหน่วยรากาตกรของทางการตำรวจก็เร่งเครื่องเต็มทีและจะหาตัวฆาตกรลูกโซ่อมหิตรายนี้ให้จงได้บิลกาว,วิลผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจนิวเซาวลโทษถึงคาสมอลหัวหน้าตำรวจลิวพพู ซึ่งอยู่ทางชานเมืองซิดนีย์คำสั่งสั้นๆของเขาคือพบอีกศพในเมลราโกคุณช่วยไปดูหน่อยได้ไหมตอนนี้สมอลได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมสืบสวนคดีนี้โดยตั้งเป็นหน่วยเฉพาะกิจอย่างเป็นทางการฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ